ปากทนกำเมืองเลื่องลือไกลนำศพมาให้กายใจแสนใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโคดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมดอกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโคดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเข้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรายการปากทำกำเมืองเลื่องลือไกลนำศพมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอัน
ทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมดอกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตั้งนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยสังวรศีลังคีรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังคีรามาโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กับสันป่าตองพินเนื้อนาบุญญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรายกาทำกำเมืองเลื่องลือไกลนำศพมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมท
ทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคิรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังคิรามาโยมรู้จักเข้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนมุ่นเพื่อนชื่นชมรายการทำกำเมืองเลื่องลือไกลนำศพมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคิรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรม
ำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภารศีลังคีรามญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กับสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติพันเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองเรื่องลือกลายนำศพมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภารมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรามันคงแน่นหนัก
นะสิทธิ์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภารศีลังคิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กาสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมรายการทำกำเมืองเลื่องลือไกลนำศพมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะสิทธิ์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภารมรดกทำกำมือกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลเมกาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะสัทธาสาธุชนทั้งหลายในเจ้าวันจันทร์วันนี้ซึ่งมาแทนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านมีศาสนกิจอยู่ดังที่พอสัตยาธิยมทั้งหลายได้รับฟังจบลงไปท่านก็ได้มอบรายการชั่วโมงนี้ฮือแก่อาตมาในช่วง5โมงที่เหลือนี้
แล้วก็จะได้ไปต่อกัน6โมงถึง7โมงแห่มในเรื่องสามาวดีช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่9วันจันทร์ที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน12เหนือรายการนี้ตามปกติเพิ่นฮ้องว่ารายการแสงธรรมแสงอรุณวันนี้อาตมาได้นำมรดกธรรมกรรมเมืองมาแตนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งอีกเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกระปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอออกสถาญาติโยมเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นสิริมงคลแก่สถานีขอขอบคุณและอนุโมทนาวันนี้เวลาที่เหลือนี้อาตมาจะได้นำเอาพระธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาเรื่องเปตปรีเปตพีนั่นแหละที่เป็นห้องว่าแบบสั้นๆเปตพีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคือแก่ญาติญาติที่ได้ล่วงลับดับขันไปคือมันเหมาะสมกับสถานการณ์เวลาเดือน12เหนือนี้มาถึงเอาละพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายเพื่อมือเสียเวลาจะได้เทศนาธรรมเปตพรีตามเวลาที่เหลือนี้เพราะว่าเปตพรีนี้ก็ยาวพอสมควรจะเทศนาเท่าที่เวลาที่มีอยู่แล้วก็มาสรุปคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทาโขภังกวารัญจังกะเหวิหารันโตเวรุวรันเลนิสัยยะอิมังธรรมเทศนังอังหาริตวาปิมพิสาลังอารัมภังกะเทเสสันทะวุดุราสัพุริสะทั้งหลายทั้งหญิงชายหนุ่มเฒ่าที่ปะกันทั้งอกทั้งใจฟังธรรมจงดาฟังธรรมฟังที่เอาเป็นที่สอนใจดังเราจะไขบอกเล่าฮือฮู้เก้ากองดีว่าฮือปากันมันอันจุรีน้อมวายถืออิงคุณพ่อแม่ไทยสองขากับตังหมู่วงสาพี่น้องที่ได้ตายจากห้องเมืองคนฮือปากันมันสร้างบุญกุศลจากเป็นกตัญญูตาอันพาเสดปางเกิดเจยบานดังที่พระพุทธเจ้าได้ติเตสนาไว้ว่าจิตตนาหังพิกเวกัมมังวัตตามิดังนี้ดูราภิกุทั้งหลายเหยหนุ่มเฒ่าอันว่าบุญบาปนั้นเล่าอันใดยอมสำเร็จด้วยใจเป็นเหตุจักคือไปสู่เขตสถานการเฮาสร้างบาปหานนั้นโสดก็จักได้เสวยโทษเครื่องเขตการเอาสร้างแต่กรรมดีนั้นเล่าก็จักได้สุขเตียงเต้าเจยบานสุขสำราญบอกขาดที่ไหนภาษาตาวัดติงสา
ดูรามหาราชเจ้าอันว่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจกันเขาวำวายระภาคตายเสียจากเมืองก่อนได้เอาตัวเอาตนไปเป็นเพศเสวยตุกอยู่ในเขตอบายใครเขาทั้งหลายได้พ้นจากต่างตุกยากเครื่องถีหือมีศรัทธาเป็นข้อเก่ามีใจบ่เศร้าเจยบานไออื้อตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยแล้วหลังน้ำยาตกไปตกตอดอุทิศนาบุญกุศลไปรอดไปหายังสองขาพ่อแม่ตั้งเท่าเกตานายตั้งยิ่งใจหลายพี่น้องอันตายจากห้องเมืองคนอันใดเอาตัวเอาตนไปเกิดไม่ที่ลุ่มใต้อบายคือเขาตั้งหลายมวลหมู่ปุ้นจากที่อยู่เครื่องเขียได้เสวยสลีจันฟ้าโขงเขตลาเมืองสวรรค์จะเล่นนาดูรามหาราชเจ้าอันว่าฝูงหมู่เพศนั้นเล่าที่อยู่ในนรกกันว่ารอดเดือน12กาลถึงท้องมาควายจะยมมาบ้านก็ไฟคุณนาได้อนุญาตปล่อยวางหื้อสัตว์ใหญ่น้อยนานาอันมาตุกตุกอยากหื้อเขาได้ออกจากอบายหื้อไปเยี่ยมไปกายพี่น้องอันอยู่แห่งห้องเมืองคนเผื่อว่าจะได้รับผลบุญผลตานอันว่าบุญสารผายแผ่อันพ่อแม่ญาติกาได้ทำบุญหื้อตานมาหารอไว้ถ้าบ่หื้อเขาได้ตุกถอยจ้าในอบายการว่าเพศตั้งหลายถึงหนุ่มเฒ่ามาหลอดแล้วเล่าเมืองคนเขาก็เรร่นบดจะรีบเฉพาะหน้าวิ่งไปหายังหมู่วงศาพี่น้องอันอยู่ตามแห่งห้องเมืองคนเปื่อหวังว่ามารับผลบุญผลตานเฮือได้ปนจากต่างตุกต่างผ่านเอาไม้ที่ในลุ่มใต้อบายหมู่เพศตั้งหลายลางพองก็แล่นไปหามักกาเพศอันเป็นปิตามารดานั้นเล่าก็แล่นไปปึ้งไปหาลูกเต่ายิ่งใจเพศอันเป็นปู่ย่าตายายมวลหมู่ก็แล่นไปสู่ไปหายังลูกหลานสายวงวานปู่ป้าตั้งหมู่เป็นหน้าเอาอาพ้องก็แล่นไปหาขกุลของตนแล่นกันสะสนเป็นหมู่พับไข่กู้แห่งห้องเพศปนเป็นน้องก็แล่นไปหาผู้ปีพับทุกที่ทุกสถานเพศผู้เป็นหลานก็แล่นไปหาพี่อาหมูตายายเพศผู้เป็นปีก็แล่นผ่านภายไปปึงปีน้องพับแห่งห้องอาณาส่วนเพศผู้เป็นสามีกานั้นเล่าก็แล่นไปหาเมียเก่าของตนส่วนเพศภริยาแล่นเวียนวนไต่เต่าเสาะหาผัวเก่าไปมาเสาะตามมักกาไปควายตามน้ำใหญ่วังทานตามสุสานปัจจาตามน้ำตาณตีพับกุฎีโรงโบสถ์ก็เพื่อประโยชน์ของตนหวังจักได้รับผลบุญผลตานหื้อได้ปนจากต่างตุกผ่านอันเป็นเพศตะลงตุกขเวทเวทนาอยู่ในอบายพ้องก็ไปสำแดงร่างกายมาบอกปีนอสุรกายหลอกไปควายหื้อคนน้อยใหญ่ได้หู
ว่าตนได้มาอยู่มาสู่เมืองคนขอกระทำบุญกุศลมหาส่วนญาติกาลังพองหูกึดส่องถึงคุณหูกระทำบุญไว้ท่าเพศตัวหน้าตั้งหลายการรับส่วนบุญส่วนตานแล้วก็กลับกายไปเกิดปีอินทิวบุตรเทวดาตนผาเสิร์ตอยู่ในสวงสวรรค์ส่วนว่าหมู่เพศที่วงวานพี่น้องบอกคึดข้องถึงตนบ่ได้สร้างบุญกุศลไว้ท่าก็โหโอกเล่นล่าไปมาแล้วกระตำสัญญาฮือฮู้พ้องก็ไปสู่ไปหายังครูบาอาจารย์ที่ถือกรรมฐานเข่งคัดอันอยู่ตามวัดวาอารามแล้วก็ไปบอกตามที่อันมีว่าตนได้ตายไปได้รับความทุกข์ขีลำบากอดกันอยากอาหารขอท่านจงไปบอกคือหมู่ญาติกาจะเชื่อคือมีใจไฟเอื้อคุณนากระทำบุญมหาผู้ฆ่าตั้งหลายพองเติบส่วนเพศตั้งหลายลางพองอันเสาะหาพี่น้องแห่งตนเสาะไปทุกหนทุกแห่งกันปะใส่เพศเหมือนกันก็เอิ้นดังนั้นถามทีว่าดูลาพี่เหยมวลหมู่ตันมาสู่เมืองคนตันได้รับผลบุญผลตานอันสายวงวานพี่น้องได้ทำบุญฮือพ้องกาหมู่เพศลางพองกดจะบอกจี้ว่าตูคานี้ก่อนได้รับผลบุญผลตานแล้วว่าอานบางพองนั้นก็ตอบว่าตัวคานี้ยังบ่ได้รับขันเข้าสักขันเตื้อและตั้นเอ่ยที่นั้นหมู่เพศทั้งหลายอันที่บ่ได้รับส่วนบุญส่วนตานเขาโอ้ก็มีใจผ่านเอามาร้องร่ำให้ไปมามีน้ำตาอาบหน้าริล่ำต้อยกำไปว่าจักเยะฉันใดนี่เล่าฮือพี่น้องเผ่าวงศามีใจคุณนาเพื่อแผ่กระทำบุญฮือตานแก่ตัวเราเพื่อบรรเทาความทุกข์ความยากตั้งแต่ออกจากนรกมาก็บาก็จักเสียงเหตุจักได้ไปปิกไปตะลงทุกขเวทเวทนาเวรกรรมสั่งจาที่เฮาได้สร้างไว้คือกูนี้ได้ทุกได้ยากด้วยกรรมวิบากสั่งมากั้งมาบังบ่ฮือหันยังพี่น้องลวดได้ทุกสุขต้องเครื่องกาบัดนี้นะตัวเรานี้ก็สั่งมาทุกเสียงที่ถนัดใจจักหาเปิงไผก็บ่ได้เหตุว่าบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้กับตัวกับตนบ่สร้างกุศลไว้สักหยาดบ่ได้ใส่บาตรโยตานศีลเจียงคาน58บ่ได้กูดแขวดภาวนารักษายามเมื่ออยู่เมืองคนอยู่ด้วยความประมาทมีเข้ามีของนานาปล่อยทันนีขี้จิไว้บ่กินบ่ตานกันอนิจจการลาลาภาคตายเสียจากเมืองคนก็ได้เอาตูนไปเกิดที่นรกเดือดอบายหมู่ญาติกาตั้งหลายพี่น้องบอกกึดข้องถึงตนบอกกึดสร้างบุญกุศลภายแผ่อุทิศมาฮือแก่เราเมื่อเรามะลนามวยมางตายจากโลกกว้างเป็นผีเข้าของที่มีละไว้ฮือเขานั้นได้สืบแตนมา
เขาซ้ำเป็นคนปาลาใบบอดบอกคือรอดจุนหนุนจักกะทำบุญมาหาโอ้ยน้อตัวเรานี่นาน้อสั่งมาตุกมาอยากตุกที่ลำบากเหลือใจจักเนี่ยฉันใดนั้นโสดหือใดปุ้นจะตุกโทษบาปกรรมอันที่ได้กระทำไว้ก่อนนั้นจะส่วนหมู่เพศอันเป็นสามิกาและภริยาเขาก็มาจมจมซ้ำซ้ำหลายอันว่าเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันมายามอยู่บ่อนเมืองคนกันว่าเราได้เอาตนตายจากได้มาตุกตุกยากเครื่องกาพ้องนั้นนาหูกึดหาเป็นครั้งเป็นเตื้อมีใจไฟเอื้ออะไรได้กระตำบุญตวยแหบ่ขาดหลังน้ำหยาดไปหาพ้องนั้นนาบ่กึดไฟได้มาใหม่ปล่อยลืมเก่าบอกเคยกึดเล่าถามหาอันที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ก่อนเขาบ่ฮอนจักฮู้กึดถึงบุญกุลที่อยู่เดิมตีปีนคุณการลีบาปถอยบ่ฮู้กึดถอยพิจารณาหาพยาปัญญาบ่ได้ย้อนตันหาใหญ่บังอำพ่องนั้นมีกรรมกึดรอดกระตำบุญสอดไปหาตามกาละเวลาปีใหม่เข้าวัสาออกวัสาลำเดือนไหนมีละเตื้อพ่องปานั้นหูไฟเอื้อจุวันวานแม่นว่าได้ใหม่แล้วก็ยังฝันถึงบ่ขาดหูจักโอกาสสถานหูเจียนจากับลูกกับเต้าว่าฮือสูมันกินตาลไปหาพ่อแม่ส่งขานเนอว่าอานส่วนว่าหมู่เพศอันสอดเสวงหาส่วนบุญส่วนตาลนั้นบ่ได้เขาโอ้ก็ปากันร้องห่มร้องให้จมจมซ้ำซ้ำว่าโอ้ยน้อมันเป็นกรรมเป็นเวรสั่งจามากั้งมาบังบอกฮือกูนี้ได้รับส่วนบุญส่วนตาลบ่ฮือได้ปะวงวานพี่น้องบาปสั่งมากองอามาจ่องมากองปาวันบัดนี้นาก็จักถึงวันกำหนดมาไขก็จักได้ปิกไปสู่ยังที่อยู่นรกดังเก่าเมินแต่เล่า500ชาติย้อนกรรมหาวหาดปามาเพศนานามวลหมู่อันตีได้มาสู่เมืองโคนเพื่อขอมารับส่วนบุญกุศลผลตาลกันว่าเขาบ่ได้ก็จมจมซ้ำซ้ำมือลูกหลานตั้งหลายด้วยปริยายหลายหลากว่าสูนี้แหกปาลาสางบ่กระทำบุญมาหาเราพ่องสังบอกกึดส่องถึงตนว่ายามอยู่เมืองคนแต่ก่อนได้เป็นผัวเป็นเมียซ่อนตัวการเป็นพงพันพี่น้องเกิดร่วมต้องตัวกันมาบัดนี้นาเรานี้ตายแล้วมาตุกมาอยากเสียงที่เหลือใจจักหาปึ้งไผก็บ่ได้มีลูกมีหลานไว้บ่ดอกบ่ได้เขาปล่อยบ่ขงควายกึดสอดบ่กระทำบุญมาหาเราพ่องเพศนานาตั้งหลายมวลหมู่ต่างจมจมซ้ำซ้ำอยู่เนืองนั้นว่าปีไหนจะยมมาบานก็อนุญาตปล่อยฮือมีโอกาสมาสู่มหามาเยี่ยมมาใจมารับผลบุญผลตานตามกาลเดือน12ตามตำนองแบบเบา
สืบแต่เก้าเมินมามนุษย์สาอันว่าคนยิงใจลางพองนั้นก็มีใจสอดเดินดันเจยบานได้หืดตานเขาน้ำวัตถุพรำปัจจัยอุติสนาบุญไปหายาติกาวงสาหือเขาได้ป้นจากขีดอบายส่วนว่าผิดตั้งหลายนั่นเล่ากันว่าพี่น้องเผ่าวงสากระทำบุญมหาก็ป้นจากอันเป็นเปตวิสัยกับกายเป็นติวบุตรเทวดาอยู่ตามแหล่งล่าเมืองคนส่วนว่าเทวบุตรเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อันที่อยู่เมืองบนกันหัวพี่น้องตนอันเป็นเพศปูนจากเขตเครื่องกาเขาก็พากันมารับเทวบุตรเทวดาตนใหม่ลงมารับพื้นไปสู่สวงสวรรค์ส่วนว่าผิดตั้งหลายลางพองกันพี่น้องวงสาบอกกระทำบุญมหานั้นเล่าเขาก็มีใจโศกเศร้าหมองผ่านเมื่อถึงกำหนดการมาไขว่ก็จักได้ปิกได้ปอกไปสู่อเวจีที่เก่าจ่ายยมมาบานก็จักบุบจักตีบ่ขาดเอาเชือกเล็กเอาเชือกเล็กมาคาดจ่องก้องลากเขาสู่ห้องนรกเพื่อจักไปรับทุกขเวทนาดังเก่าเขาก็มีใจโศกเศร้าโศกการำริรำจากล่าวถอยมีบ่น้อยหลายประการว่าโอ้ยเนาะเรานี่สั่งมาทุกทุกผ่านกันอยากปีนแต่วิบากสังจาอันใดกระทำมาแต่ก่อนยามอยู่บ่อนเมืองคนก็บ่ได้สร้างบุญกุศลสั่งสักหยาดเต่าว่าอยู่ด้วยความผมาดลาสาหาพยาปัญญาบ่ได้หิหอมเข้าของไว้ก็บ่ได้เผ็ดติตานเต่าอ่วงไว้หือลูกหือหลานใหญ่น้อยบ่ไฟห้อยตั้งศีลตั้งธรรมเมาแต่หากินเลี้ยงต้องเต่ากิดกึดขิงข้องในใจว่ากันอายุไขแก่เฒ่าก้อยจะเข้าวัดวาอารามถือศีลงามคุณใหญ่นบน้อมไหว้ฟังธรรมปล่อยบ่สมกรรมฝ่ายอ้างเลยมามวยมางตายเป็นผีละหนีเสียก่อนบ่ละผ่อนยาวไปเข้าของใดมีมากน้อยก็ปล่อยเป็นสาธารไปปล่อยหือลูกหือหลานหนุ่มเฒ่าได้เป็นเจ้าแตนไปเขาเลยบ่คิดบ่คิดกินคิดตานเราก็เลยเป็นทุกข์ผ่านเอาหมายย้อนวิบากอยู่ด้วยความผมาดลาสาดังได้เทศนามาก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานิเลนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังปิตะปริก็บังคมสมเรตเดชพระธรรมเทศนาเปตปรีเป็นธรรมที่มาเตือนสติหมู่เฮาท่านทั้งหลายว่าเดือน12ตั้งแต่ออกค่ำมาตั้งแต่ออกค่ำมาเปิ่นปล่อยหืออนุญาตหือหมู่ที่ได้ล่วงลับดับขันไปมารับผลบุญผลทานที่เขาได้ไปตกทุกข์ได้ยากคนเฮามาแน่นอนบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายยามเมื่ออยู่เมืองคนบางครั้งผิดศีลผิดธรรมได้ผิดศีลได้ดันได้กระทำกรรมด้วยทางกายวาจาจิตใจบางครั้งบางทีเฮานึกบ่ถึงว่าบ่ได้เฮาคงบ่ได้
ดาทำกรรมอย่างก้าแต่บัดแน่นอนบางครั้งบางทีเฮาก็บัดได้นึกถึงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมในทางกายล่วงละเมิดทางศีล5ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่5นี่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ได้ไปถือโอกาสได้ไปถือวิสาสะเอาของคนนั่นคนนี้มาเป็นของตนได้ล่วงละเมิดสามีภรรยาลูกเต้าคนอื่นได้ดื่มสุรายาเมาเสพติดของมึนเมาต่างๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมผิดศีลผิดธรรมพึ่งซึ่งเป็นกฎหมายของชาวพุทธบัดนักก่อนหน่อยเฮาก็ทำบุญอยู่บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปน้ำมันกับน้ำท่าก็บ่อาจจะปะปนกันได้ย่อมแยกเป็นส่วนเป็นสัดดังนั้นเมื่อเฮาหลวงรับดับขันไปบาปบุญดวงอาบาปอันเล็กอันน้อยก็ย่อมไปรับผลกรรมอันนั้นเมื่อเฮาได้หลวงรับดับขันไปแล้วก็ย่อมได้รับผลกรรมผลเวรที่เฮาได้กระทำไปเมื่อเฮาได้ทำบุญสุนทานไว้พ่องก็จะบุญสุนทานเหล่านั้นก็จะปล่อยช่วยอุดหนุนนักเป็นเบาก็เป็นบางไปนี่บางครั้งบางทีลูกหลานอยู่ที่บ้านที่จองที่รู้รับมรดกตกทอดก็เขาก็จะทำบุญตัวหาพ่องผลบุญกรรมเวรที่เขาก็จะได้ปันปนจะได้ปันปนเมื่อปนแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา อยู่สุขสบายในภพหน้าจัดหน้าแต่บางคนนี่ก็พอกระตาญาติโยมทั้งหลายอยู่ด้วยความประมาทลาสาบ่ทำบุญฮื้อทานบ่รักษาศีลบ่เมตตาภาวนาทำแต่บาปแต่กรรมอย่างเดียวบ่ได้ทำบุญสุนทานมีเงินมีทองหิหาไว้ชัดขี้จิทันนีไว้อ่วงลูกอ่วงหลานบ่ได้ทำบุญฮื้อทานทำแต่บาปแต่กรรมอย่างเดียวหวังว่าเฒ่าแก่แล้วก่อยไปทำบุญฮื้อทานบางครั้งบางทีอายุก็บ่ถึงเฒ่าถึงแก่ก็ได้ล่วงลับดับขันไปหวังว่าจะลูกหลานจะทำบุญตัวหาเขาก็บ่กึดบ่สร้างเขาเมาก้าวใจเงินใจทองที่จะทรัพย์สมบัติที่เฮาหิหามาไว้เขาก็เอาไปทุ่มเทเอาไปใช้จ่ายในทางที่อื่นเนี่ยเขาบ่กึดบ่อ่านที่จะทำบุญฮื้อทานฮื้อแก่พ่อแก่แม่แก่ลูกแก่เต้าแก่ญาติพี่น้องวงศาก็เลยได้รับความทุกขเวทนาซ้ำๆซักๆผลพญายมมาบานปล่อยฮื้อมารับผลบุญผลทานก็บ่ได้รับจังสักอย่างบ่ไผไผกึดทานหาไปเสาะหาตามปี่ตามน้องสามีก็ไปปึ้งปี่ไปปึ้งภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็หวังไปปึ้งสามีลูกเต้าหลานเลนก็ไปปึ้งพ่อปึ้งแม่ปึ้งปู่ปึ้งย่าหมู่ย่าหมู่ปู่ย่าตายายก็ไปปึ้งลูกปึ้งหลานนี่ไปปึ้งกันหวังปึ้งกันก็บางครั้งบางทีก็สมดังความมุ่งมาดปรารถนาถ้าลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องวงศากึดกระทำบุญตัวหาก่อนจะลุกสบายไปก็ปันปอนฮื้อแก่ลูกแก่หลานที่ได้มาทำบุญฮื้อทานตัวหาแต่เพศทั้งหลายที่มารับผลบุญผลทานแล้วบ่ได้รับผลบุญผลทานปุ๊บเขาแจ้งเขาด่าเฮาเฮ้ยแจ้งด่าเสียหายหายดังในธรรมเทศนาเมื่อกี้อาตมาเทศบ่ถึงสักคำเพราะเวลามีน้อยเขาแจ้งเขาด่าฮึทำกิจการใดๆก็อย่าได้กรรมให้กรรมให้ทำก้าทำขายก็อย่าได้กรรมให้กรรมให้เป็นข้าราชการก็ขอฮึตกต่ำต่ำยอบหิขึ้นศอกลงว่าโอ้เขาแจ้งด่า
มู่วิญญาณปู่ปู่ย่าตายายญาติกาวงศาที่เขาบ่ได้รับส่วนบุญส่วนทานพ่อออกสตาเขาเจงเขาด่าเอาว่าต่างๆนานาโอ้เขาได้รับความทุกขเวทนาหวังว่าเดือน12อันนี้จะมีลูกหลานทำบุญคือตานสลากกาตานสังฆทานกาตานต้นเงินต้นทองกาอย่างเนี้ยดังนั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้จะมีการทำบุญคือตานสลากกาพัดทำบุญทุทิศส่วนบุญตานธรรมตานต้นเงินตานสังฆทานเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอย่างนี้แหละบางท่านก็บางวัดบางวาก็ทำไปแล้วบางวัดบางวาก็กำลังทำกำลังดาดินดาตานกันก็ขอตั้งอกตั้งใจทำด้วยความตั้งอกตั้งใจดากินดาตานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษต่อปู่ย่าตายายผู้ที่ล่วงลับดับขันไปถึงเขาจะบ่มีบุญคุณต่อเฮาเฮาก็ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์แก่ผู้วายชนสำคัญที่สุดเฮาก็เป็นคนแรกที่ได้บุญจะเป็นการส่งเคาะก็ตามจะเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นการทําบุญฮึครับตัวเก่าตัวบุญกุศลนี้จะบัดสูญหายไปไหนพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายในเดือน12นี้ก็ขอกึดกินกึดตาเนอะลูกเต่าหลานเลนที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเลนได้ล่วงลับดับขันไปเขาจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนก็ตามถึงเขาจะไปเกิดที่ดีแล้วก็ตามถือว่าเป็นการปูชาบุญคุณเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูก็ตามเป็นการแสดงออกซึ่งการส่งเคราะห์ก็ตามนี่เอาถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูหรือสงเคราะห์นะเหล่านั้นล้วนแล้วเป็นบุญกุศลที่เกิดกับตัวเองและแผ่ไปฮือแก่เขาทั้งหลายเราก็บ่ต้องคิดว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนก็ตามไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาก็เป็นเพิ่มบุญญาบารมีฮือแก่เขาเขาไปทุกได้ยากเขาก็จะได้พ้นทุกปนยากเขาก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รับผลบุญผลทานเขาจะปันปอนย้อนให้แก่เฮาทั้งหลายต่อไปช่วงเทศกาลเดือน12เป็นเทศกาลแห่งการปล่อยเพศปล่อยผีปล่อยมารับผลบุญผลทานจนถึงเดือน12ดับ1เดือน30วันนี้เปิ้นตามตำนานในธรรมเปตปลีเปิ้นบอกไว้อย่างนั้นแต่การทำบุญนั้นทำได้ตลอดไปนะพ่อออกสตาเป็นการส่งเสริมบุญญาบารมีของตัวเองเป็นการส่งเสริมเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้วายชนไปการทำบุญอุทิศไปหาอย่างนี้ทำได้ตลอดไปแต่เป็นช่วงเดือน12นี้เท่านั้นนายตำนานเปิ้นบอกว่าปล่อยผีปล่อยเพศมารับผลบุญผลทานถึงบ้านถึงจองถึงที่ถ้าเขาได้เขาก็ดีอกดีใจถ้าเขาบ่ได้โอ้เขาก็ต้องเสียอกเสียใจเป็นธรรมดาเหมือนกับเฮาตั้นตั้นเฮาเหมือนกับจิตใจของเฮาเหมือนกันถ้าไผเอาไอ้หยังมาปั่นมาฮือเฮาก็ดีอกดีใจถ้าเขาบ่ฮื้อเฮาก็ย่องมีคุณข้องมองใจพ้องเป็นธรรมดาก็ขอได้เตือนแก่พ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายบางพ้องเพิ่นก็ทําแล้วแต่ที่วัดสายมูลนี่ก็จะได้ทําวันติดหน้านี่ล่ะถวายสังฆทานได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาเป็นสักขีพยานอยู่ประมาณ30กว่ารูปในวันที่15กันยายนเวลา 9:00 นจะได้ถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติกาวงศาตลอดถึงอดีตเจ้าอาวาสที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาในที่นี้ด้วย
เอาละพอกสตาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้ใจเวลาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามาปะกัน6โมงถึง7โมงแห่งครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋าแจ้งผลการรับฟังก็ขอโทรมาที่0812898992วันนั้นไปช่วยส่งเคราะห์น้ำท่วมก็มีผู้ที่ได้ร่วมบริจาคร่วมกับอาตมาไปวันนั้นก็มีนางสุชาดานางสาวกรณิกาจารุพรบ้านสายมูล200บาทแม่ยศเรือนรัชวงศ์200บาทแม่พุทธวิชัยคำ100บาทนางพรพิษปีนัง100บาทแม่เสงเอ้ยหลวงปาแฮม100บาทอันนั้นเป็นฝากไปร่วมส่งเคราะห์ที่เมืองผาอาที่อำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลวันนั้นเจริญพรครับไว้สาขาท่านโอ้พ่อบุญธรรมเนาะครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับวันนี้2ชั่วโมงโลดเนาะนี่2ชั่วโมง2ชั่วโมงค่อยติดตามแล้วฟังแห่มชั่วโมงนึงเนอครับครับฟังแน่นอนครับบุญรักษาขอบคุณเนอที่ได้พูดจากันเทศมาวันนั้นครับผมทำเจริญพรไปจ้าครับวันนั้นมีพ่อบุญธรรมครับแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงได้ปูจากันเทศมาเดี๋ยวจะได้เทศธรรมสามาวดีต่อไปเจริญพรมาครับอาจารย์ท่านพระครูโทรมาจากไหนอันแม่คำนวณเจสอนเจ้าแม่คำนวณเจสอนฟังชัดเจนนี่เนาะที่เจสอนเนาะเจ้าชัดเจนนี่เจ้าโอ้ดีละดีละบุญรักษาเนอเจ้าค่ะรักษาเจ้าจะเลินปอนไว้สาเจ้าโอ้แต่นักทำนี่นะเออเจ้าทำประเพณีเดือน12เนอไม่น้อยกะใช่แต่ว่าน่ะเอาแม่ตุ้มโอ้แม่จ๋าแม่ยังก็แม่ตุ้มพิษเจ้าแม่ตุ้มพิษโทรมาจากน่านนู้ฟังชัดเจนนี่หน่อที่น่านเนาะเจ้าฟังชัดเจนนี่ฟังไปเรื่อยๆเนอเจ้าคือบ่ทำกับบ่ทำแต่เนาะโอ้แม่อุ้ยทำแล้วเนาะเจ้าแม่อุ้ยตลอดโอ้ทำไปเลยๆมันเป็นบุญเป็นกุศลครับตัวเก่าตัวเนอเจ้าบุญรักษาเจ้าเจ้าไม่ตายเจ้าบุญรักษาวันนั้นไปช่วยน้ำท่วมก็มีแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเพียงเป่าๆได้ปูจากันเทศมาพอบุญธรรมสังคำฟันบรรพงน้องก็ได้ปูจากันเทศมาเจริญปอนโอ้ไม่สายทองเนาะฟังชัดเจนดีเนาะที่ห้วยการบันโฮงโอ้ห้วยตองซักฟังชัดเจนดีขอบคุณเนอะไม่สายทองเนอะบุญรักษาเจริญปอนเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระครูวันนี้ก็มีบุญแถมวันเนอะตื่นขึ้นมาได้ยินไก่ขันได้อ่านตะวันได้ฟังแหนมฟังธรรมกับท่านพระครูแม่สุกแก้วศิลาพรผีเตี้ยแม่ลุงละปูนเด้อเจ้าเด้อขอบคุณเนอแม่สุกแก้วเนอเจ้าได้ฟังธรรมธรรมนี่เราขอบตามไปเรื่อยๆนะเจ้าไปเรื่อยๆบอกแม่จดจงก็เดือน12เนาะตามจังหวัดเจ้าเดือน12นี่มันเป็นประเพณีเฮากับดานห่วงเพิ่นแถมเจ้ามันไปได้ตลอดทั้งปีเนอดานได้ตลอดเจ้ากลับไว้สาเด้อท่านพระครูเจ้ากลับสู่สาธุเด้อเจ้าเด้อจะเลิญปอนไว้สาเจ้าพระครูโอ้แม่จันเลิญใสในเมินๆในหลานมาเติง
จ้าฟังชัดเจนดีเนาะแม่จันเนาะชัดเจนดีแต่ทำบุญทุกเดือนเลยนะดีละดีละทำไปเรื่อยๆจะถือว่าบาปประมาททำได้ทำไปทำตลอดเนาะเจ้าที่ไหนก็ไปกันไปโอ้ทำทุกตีทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลโอ้ขอบคุณขอบคุณแม่จันเนอะเจ้าชัดเจนดีเจ้าแม่จันบาสิกาทำบุญตลอดเจริญพรข้าพเจ้าตู่โทรมาจากไหนแม่ตู่เจ้าโอ้แม่ตู่แม่ตู่ก็โทรมาตลอดข้าอยู่ละปูนอมาเดียวนี่อยู่มาลองไหมจ๊อโอ้บ้านลองบ้านลองอำเภอยังก็เลี้ยงเป่าเจ้าโอ้เวียงป่าเป่าบ้านลองปิกไปบ้านเก่าละเจ้ามาเมื่อเดือนสิงหานี่เออเดี๋ยวเดือนตุลาก็ไปมาอันไปไปมามาได้เจ้าเจอไปเจอมาเนาะเจอหลานเอ้าเป็นห่วงลูกห่วงหลานถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านน้องนี่อันทางวิทยุตกลงถ้าอยู่ถ้าอยู่ละปูนนี่ฟังเขาชัดนะเออดีแล้วดีแล้วขอบคุณเนอะเจ้าเขาส่งรับใจเนอะบุญรักษาทำทำดอกได้ท้อเนอะเออขอบคุณขอบคุณอาจารย์มาก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวปะกันใหม่ในชั่วโมงที่สองเจริญปอพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภามรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังกิรามญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคืนชื่นชมรายกาทำกำเมืองให้เลืองลือไกล
นำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางพื้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน12วันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันศีลขึ้น12ค่ำเดือน12เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตางเจริญท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้รับสัญญาณนี้แล้วก็ยิงสัญญาณไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณจากอินเทอร์เน็ตไปเข้าสถานีไปเข้าสถานีของเปิ้นแล้วก็สถานีของเปิ้นก็ดังกระจายไปในท้องถิ่นตามที่คลื่นมันไปถึงอย่างที่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่เนี้ยที่สถานีก็เพราะเจ้าของสถานีเปิ้นมีจิตเป็นกุศลได้ดึงเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปในสถานีของเปิ้นส่งไปตามคลื่นสถานีของเปิ้นดังไปถึงไหนก็ฟังไปถึงนั่นอย่างนี้เป็นต้นนี่แต่ถ้าบางท่านบางคนก็ฟังจากวิทย์จังโทรศัพท์ก็ได้ท่านกดเข้าไปว่าพระครูสังวรศีราภิรักษ์แค่นี้มันก็ขึ้นมาตามในเฟซท่านก็ฟังถึงเสียงได้หันถึงรูปได้หันถึงการเตติสนาธรรมอะไรเนี่ยมันทันสมัยพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายกดเข้าไปว่าพระครูสังวรศีราภิรักษ์แค่นี้ก็ได้หันหูบตัวได้ฟังเสียงตัวนี่
ได้นี่เพิ่นน่ะเพิ่นฮ้องว่าสมัยหูติบตาติบอยู่โลกมุมใดก็หันกันหมดสมัยปัจจุบันนี่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่พ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้เทศนาไปในเรื่องสามาวดีวันนี้เป็นภูกที่4ภูกที่3นี่เทศไปตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาแล้ววันที่2ที่ผ่านมาก็ปรงว่ามันพระวันศีลแถมวันจันทร์แล้วตรงกับวันพระก็เลยขาดกันไปข้ามมาวันนี้วันที่9จะขอย้อนกล่าวถึงเมื่อภูกที่3หลังจากที่พระเจ้าอุเทนไปถึงยังเมืองโกสัมปีไปรายงานฮือแก่ปุโรหิตาจารย์เสนาอามาตย์ว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพญาปลันตราชากับนางเทวีตอนเมื่อก่อนนี่น่ะแม่ของข้านี่นะถูกนกย่อมไปน่ะนอนตอนที่แม่ข้ามีต้องเกน่ะลกนกย่อมไปตกอยู่ในปังป่าเลยไปเกิดอยู่กลางป่าบัดนี้แม่ข้าก็อยู่ในกลางป่าพุ่นละและส่งฮือข้ามารายงานตัวว่าข้าเนี่ยเป็นเจื้อจาดของมหากษัตริย์บัดนี้ได้ทราบข่าวว่าพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปพญาอุเทนก็รายงานฮือแก่ปุโรหิตเสนาอามาตย์ฮือฟังแถมบพก็ยังกลัวเปิ้นบัดเจื้อกลัวเปิ้นบัดเจื้อว่าเป็นลูกของพญากมหากษัตริย์แห่งเมืองโกสัมปีก็ได้เอาแหวนอันนี้เป็นแหวนตระกูลเนอะแหวนตระกูลของพ่อของแม่ที่มอบไว้ฮือแก่ข้าแถมบพยังมีเครื่องย่องเครื่องย่องคือผ้ากำปลเนี่ยเป็นผ้าที่แปลงก้าเป็นผ้าของตระกูลเอามาเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานว่าข้าเนี่ยเป็นลูกเป็นเต้าของเป็นเจื้อสายของโกสัมพีดังนั้นพญาอาเซนาอามาจึงเชื่อว่าโอ้คงจะเป็นลูกของพญาโกสัมพีแท้และหลังจากนั้นก็ได้อภิเษกมงคลยกยังเจ้ากุมารคือเป็นพญาเจ้าเมืองปกครองโกสัมพีในขณะที่ปกครองเมืองโกสัมพีนั้นก็ได้มีการขึ้นครองราชใหม่ก็มีการฮือตานมีการฮือตานแจกตานทีนี้ในขณะที่ฮือตานนั้นข่าวก็ดังไปหลายเมืองเนาะว่าพญาเมืองโกสัมพีเพิ่นมีการฮือตานฮือตานแล้วมีสองผัวเมียสองผัวเมียแห่งเมืองแห่งเมืองใกล้ๆเคียงกันได้ตกทุกข์ได้ยากเข้ายากหมากแปลงฝนก็บ่ตกบ่ตกต้องตามฤดูกาลเข้ายากหมากแปลงสองผัวเมียคู่หนึ่งมีชื่อว่าโกหลิกะนางเมียชื่อว่านางกาลีพร้อมโดยลูกน้อยเกิดใหม่ได้2เดือนเดินทางมาเพื่อจะไปเมืองโกสัมพีแดดก็ฮ้อนสองผัวเมียเปลี่ยนกันอุ้มความฮ้อนกับขาดน้ำขาดอาหารลูกน้อยก็ได้สิ้นชีวิตไปกลางทางเฮยนางกาลีกับเจ้าโกหลิกะสองผัวเมียเสียอกเสียใจที่ลูกได้ตายจากไปเอาศพไปฝังไว้ข้างทางแล้วก็รีบเดินทางไปสู่โกสัมพีโอ้ใบบอกว่าข้านี่ไม่ได้กินข้าวมา6วัน7วันจนมาพดมารอดที่หมู่บ้านโกสัมพีไปปะใส่จ่าเลี้ยงงัวนั่นแหละจ่าเลี้ยงงัวเปิ้นกำลังดากินดาตานจะเอามาใส่บาตรโอ้มาหั่นใส่นายคนนี้สั่งมาตุกมายากแต่เนาะก็เลยเอาข้าวป่าอาหารนั้นมาฮือแก่สองคนทุกคนยากนั้นสองคนนั้น
หลังจากกินปุดเท่ากินตุนปะต้องไก่ต้องปองแถมบ่พอไปหันใส่นายจ่าเลี้ยงวัวเอาเข้าหื้อมาอย่างดีเอาเข้าหื้อมาอย่างดีนายโกหาลิกะนั่นก็ไปอิจฉาไปอิจฉามาคอยหมาที่หมาได้กินข้าวอย่างดีตัวเองบ่เคยได้กินอย่างดีอย่างอิในขณะกินตัวก็กินจนต้องแตกตายจิตใจที่ไปผูกพันกับหมาก็จิตวิญญาณของนายโกหาลิกะนั้นก็ไปสิงสถิตอยู่ณต้องแม่มารของหมาทันทีนี่แสดงว่าจิตใจไปผูกพันสิ่งใดในขณะที่จะก่อนที่จะถอดจิตถอดใจนั้นจิตใจก็ไปผูกพันไปสิงสถิตอยู่ณที่นั้นดังที่อาตมาได้เกริ่นกล่าวเป็นภาษิตรับรองไว้ว่าจิตเตทุกขติปฏิกังขาจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลย่อมไปสู่ทุกขติมีอบายเป็นต้นจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาผู้ใดกึดดีทำดีอู้ดีย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์ธรรมเทศนาสามาวันดีภูกที่3ก็จบลงเพียงแค่นั้นวันนี้มาฟังตอนที่3ตอนที่4สามาวันดีตอนต่อไปวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อบุญธรรมสังคำฟันพร้อมครอบครัวบรรพงหนองได้ปูจากันเทศไว้แม่เทียมจันทร์คนเที่ยงได้ปูจากันเทศไว้เมื่อไปปะกันที่ตอนที่ไปแจกของน้ำท่วมขอขอบคุณแม่จิรพันธ์โมโป้ที่ได้ถวายภัตตาหารเจ้าที่แม่สวยกำลังฉันภัตตาหารอยู่ที่ปากทางแม่สวยแม่จิรพันธ์เปิ้นไปปะใส่ก็เลยถวายภัตตาหารขอขอบคุณอนุโมทนาด้วยเนอแม่เทียมจันทร์โมโปแม่เทียมจันทร์แม่จิรพันธ์โมโปแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงพ่อบุญธรรมสังคำฟันและศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ไปร่วมทำบุญด้วยกันขอเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปก็ขอได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกแบบปื้นบ้านล้านนาปื้นเมืองของเราในภูกที่4เป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณที่ได้มาชมทางเฟซทางไลน์แม่เดินเพนทิมวางแม่สายฝนจันคุณนะยายตุ่นวงศาหูอยู่ไหนเนี่ยยายตุ่นวงศานอกจากนั้นก็มีนี่เป็นภาษาอังกฤษเฮ้ยแม่อัมพรโลหะมาลีพ่อหลวงออดว่าที่ร้อยตีนรงฤทธิ์เป็นรองนายกเมกาอยู่บ้านกอดโจกมยุรีชำนาญค้าขอขอบคุณแม่จิรพันธ์โมโปวิไลพรมณีวันแม่ชวนพิษแกนวันแกนบนกะที่ได้ทักทายมาทางเฟซขอขอบคุณพันิตราพรมมินแม่สลินทิพย์บุญเลิศขอขอบคุณไดเนอร์ที่ได้มีจิตเมตตาทักทายมาให้กำลังใจทางเฟซขอขอบคุณอนุโมทนาตัวขอเจริญพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพิโขสุนิลัทเทจัสสตะเมวามะสีวิจิตติสันทวดุราสปุริสะทั้งหลายทั้งหญิงชายใหญ่น้อยผู้มักฝอยผู้มักใฝ่ทางธรรมจุงดาจำติดต่อตามบุตรบาทข้อบาลี
วาสาปิโขสุนิโขดังนี้เป็นต้นบัดนี้เดเตสาปิโขสุนิปโปดปนันนักเกส่วนอันว่ามาแม่ตัวดีก็เกิดมีลูกน้อยบ่มีกูห้อยตัวตนคือเป็นมาตนดูหลากลักษณะหากงามดีบ่ถึงปีแต่ไส้ก็ขึ้นใหญ่เร็วปันย่อมแห่นหันกันอยู่เฝ้าบ่หนีจากเจ้าไปนายการว่าไข่เก่าอูดังขวาดหูกำคนก็มีหันเล่นนาส่วนอันว่าพระปัจจิกเจ้าตูนวิสิตย่อมมาสู่เขตเกหาแห่งโคปาลกาบอกขาดรับบิณฑบาตตึงวันตึงวันกันว่าฉันเมียนแล้วเจ้าตนแก้วตะรงยานก็ยื่นอาหารก้อนเข้าหื้อเกมานั้นเล่าเป็นนิรานมาลวดใจวันอ่วงง้อยยังเจ้าหยดซอยเจียงจีมีใจดีอยู่เฝ้ายามตั้นเจ้ามาเรือนก็มีหันเล่นนาอันว่าจะเลี้ยงงัวผู้ใหญ่กันกาละควายตึงมายอมปามาผู้น้อยปีนกู้ห้อยเตรียมตนเข้าภัยศูนย์ป่าเศร้าไปอุปถากเจ้าเจียงจีย้อนว่าศรัทธามีไฟเอื้อวันละสองเตื้อเป็นนิรันดร์กันผายผ่านเตียวไตไปรอดใกล้เฟื่อยบางยอมบุบตียังผู้ไม่ออกปากไล่สามตีเพื่อหื้อสัตว์ดงรีตัวร้ายได้หลีกย้ายหนีไกลยังมีในวันหนึ่งจะเลี้ยงงัวใหญ่ใจทำยกมือตำตั้งเก่าไว้ยังเจ้าสินสายว่าแต่นี้ไปนาการคิดจะกาก้าผู้ขามีหลายบ่อาจผันผายไต่เต้ามานิมนต์เจ้าเจียงจีจักส่งหมาตัวดีเกวียนใจมาสู่ที่ใกล้กองตากันหันหมามารอดขอเจ้ายอดสินใสได้โอดใจตัวว่าไปเรือนผู้ข้าดังอ่อนเดเตอโตปัฏฐายแรกแต่นั้นไปเป็นเก้าจ่าเลี้ยงงัวเท่าใจใสกันวันใดเมื่อยคายหรือกิจการน้อยใหญ่มีมาก็บอกหมาตัวแกว่นว่ามึงจุงเร่นไปไวนำเจ้าสินใสตนวิเศษมาสู่เขตเรือนเราเด็ดเตอว่าอันตินั้นหมาเตรียมใจตัวฉลาดรู้ถอยวาดกำคุณก็เรรนไวว่องเล่นจากห้องเกหาไปถือเอื้องฝุ่ยแหนปัดสาวอันว่าจะเลี้ยงงัวเท่าบุญมีเคยเอาไม้ตีเล่ไล่มันก็เห่าเสียงไข้สามตีหูว่าสัตว์ร้ายหนีตึงหมู่ก็เล่นไปสู่ศาลาเห่าสัญญาสามตั้งแล้วนอนหยอบยั้งรอราก็มีหันเล่นนากันพระปัจจิกเจ้าตูนวิสิตออกจากเขตศาลามาตัวนั้นนาบอดจ้าเฮานำหน้าบัดเดียวตามต่างเตียวเส้นเก่าบ่หลงไต่เต้าต่างได้เจ้าสินใสที่ไว้ไข้หูไข้ใจมันจริงผายผันเตียวไต่ไปต่างเส้นใหม่บัดเดียวมันก็เร็วเข้าใกล้ขวางต่างไว้สะปันบ่หือผายผันไปต่างนากาบแจ้งกาบเจงผ้าปามาสู่มักกาตังเก่าอันเกยไต่เต้าตึงวันตึงวันเหตุว่ามันนั้นลาว
ฮักยังพระปัจจิกเจ้าหนำหนานั่นแหละนาทัดไปแถมเราจีวรพระปัจจิกเจ้าหมองสีใจบดีปุดขาดผ้าเปื่อยจนปอหยาดมัวดำจ่าเลี้ยงงัวผู้เฒ่าใครฮือพระปัจจิกเจ้าเจียงจีได้แต่รงจีวรดีพื้นใหม่จริงคงควายได้นำมายังวัดถาพาแผ่นเนื้อเกียงแน่นปึงเป่าปีนผ้าขาวบดสาวเพื่อถวายเกศเจ้าจริงจีเพื่อยิบดีเป็นจีวรดีผืนใหม่ละผืนเก่าไว้ตามกองก็มีหันเล่นนาทัดไปพระปัจจิกเจ้ากดต้านเล่าตามรายว่าเราคนเดียวได้นิสัยยิบจีวรบ่ได้ดีลีจะขอลาหนีพรากนาไปสู่ป่าแดนไก่ในดงไผ่ป่าเศร้าที่นักบวชเจ้ามีหลายเพื่อขงขวายพร้อมหน้ายิบจีวรและนาจะเลี้ยงบัวผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้จะใครว่าท่านอย่าไปเนินจ้าขอท่านรีบไหว้หน้าพี่ขึ้นมาเฮือข้านี้นะได้ไปได้สร้างบุญสร้างกุศลยาวไปยามนั้นหมาเตรียมใจตัวฉลาดฟังถ้อยวาดกำจาก็หูขี้ยาแจ้งทีใจลวดบ่อกี้จมบานหน้ามองผ่านโศกเศร้าอยู่ที่เก่านิ่มเศร้าก็มีอะไรนะการสั่งอำลาเมียนจอดพระปัจจิกเจ้ายอดตะรงยานก็สยองสานไววองเพื่อไปสู่ห้องคันธมาณปปัตตาในดงนาเถื่อนทองกลางเตี้ยต้องหิมมาปานบ่ปนนานก็ไปรอถึงที่จอดดอยผาส่วนว่าหมาตัวน้อยหันเจ้ายอดซ้อยสยองนี้ยินมองขี่มักเต้าก็หอนเห่าตัวหลังปีนทุกขังลำลุ้นกันพระปัจจิกเจ้าปุ้นสายตาลวดมีทยาเลี้ยวแหลกคือหัวใจแตกตายไปก็มีอันเล่นนาอันว่าหมาตัวฉลาดกันชีวิตขาดเสียตูนบุญบันดุลไปเกิดจันฟ้าเลือดตาวัดติงสามีเทวกัญญาหลายหลากปันหนึ่งหากเป็นพมานมาเป็นวิมานเวทเฝ้าเห็นแห่อมเอาใจย้อนใจใสผ่องแผ้วเห่านำเจ้าแก้วพระปัจจิกเจ้าจากดงหนาป่าเศร้าไปปิ่นดิบาดเข้าตึงวันบุญเกาะผ่านไปเกิดจันฟ้าลืดไปบนมีเสียงตนมีกองดังไขว้ห้องตาวัดติงสาจะธรรมดานั้นโสดเสียงก้องหมื่นหยดดีหลีกันไขวัดตีสุบสาบดังคำราบ16โยชน์เป็นตราจริงนามาวิเศษตามเก้าเหตุเสียงดังว่าโคสกะเทวบุตรว่าอันก็มีหันเล่นนาอันว่าโคสกะเทวบุตรตนนั้นเล่าบุญชาติเก่าบันดลนำเอาตนไปเกิดในจันฟ้าลืดตาวติงสามีเทวกัญญามักเต้าวังเวทเฝ้าเป็นปริวารบ่ปอนนานสักหยาดก็จุดีกลากลาดล้วนท้วนพอจุส่วนงามตานางแม่จริงถามจ๋าใครอันอยู่ใกล้อาสาว่าลูกกูเกิดมานั่นเล่าเป็นเชื้อเผ่าคนใจหรือเป็นสายหนอนเนื้อคือจัดเชื้อนารี
นางตาสีตอบถ้อยว่าลูกน้อยเกิดเป็นชายรูปกิ่งพายดูหลากพอแล้วห่างเปิงใจแม่กำลังก็ไข่ตอบถ้อยว่ามึงจุงเอาลูกน้อยกูนางไปต้อไปตอดวางละไว้ที่ของขี้เยื่อใหญ่แดนไก่อย่าฮือคนใดไก่ใกล้ใดหูไข่เล็งหานนางตาสีก็เร็วปันบดจ้าเยะตามนางบาปก้าครับจำก็มีงานเล่นนาอันว่าแรงเหล็กกาหลายหลากตั้งหมามากนำนาปากันมามวนหมู่เวทเฝ้าอยู่ใหญ่ๆบ่มีสัตว์ตัวใดแต่ใสจักอาจเข้าใกล้ดิกขาย้อนเกิดเป็นหมาชาติก่อนมีใจผ่องแผ้วยินดีสิเนหามีไฟห้อยในเจ้ายอดส้อยปัญเจกพุทธานำมากาตันเจ้าได้หอนเห่านำต่างบุญบทจางเสียงซ้ำได้มาเติมกำรุมราสัตว์นานาน้อยใหญ่จริงบ่อาจใกล้เบียนควียามนั้นยังมีชายผู้หนึ่งเล่าเตียวไต่เต้ามาหันมีใจมันจื่นจ้อยอุ้มเอาเด็กน้อยบัดเดียวแล้วรีบเร็วคืนสู่ยังที่อยู่เรือนมันก็มีหันและนาตะตาในกาลนั้นยังมีเศรษฐีใหญ่ชื่อโกสัมพีเศรษฐีเข้าของมีหลายหลากได้ออกจากเรือนตนด้วยเรรนด่วนหาวจักไปสู่ดาวโรงการเพื่ออภิวันขับไว้เต้าไทยผู้บานได้หันหูลาจารย์ผู้ใหญ่มาสู่ที่ใกล้กองตาจริงจักจะถามเล่าว่าข้าเดโปรดเจ้าหมอตวายวันนี้อันตรายน้อยใหญ่จักมาจ่องห้อยเมืองเราหรือโรคเบาๆหลายแหล่จักไหลแผ่มาจูตันได้ดูทวนทีไข้จุดที่จะรือหมอโหราจารย์ผู้เฒ่าก็ตอบเล่ากำไปว่าวันนี้บ่มีภัยอุบาทจักมาปาดราชปุรีตั้งเคาะหานีใหญ่น้อยบ่มาจ้องห้อยปราเต้าว่าเด็กขาใจที่เกิดมาในวันนี้บ่ว่าที่แดนใดในโขงเวียงใจนี่เล่าจักได้เป็นเก้าเศรษฐีพับปุรีใหญ่กว้างไผ่บ่แอ้งเตรียมตันจาเล็ดนาโกสัมพีสิทธิฟังแล้วมีใจผ่องแผ้วสูมนัสสาเหตุมีภริยางามแง่ตะลงกับพระเกตึงตันรอยเมียมันนั้นเล่าจักผาสูตรลูกเต้าไปหลางจริงบอกยังข้าใจว่ามึงจุงเสาะไสไปเร็วรีบเล่งขึ้นสู่ยังที่อยู่เกหาดูราบิวโลดูภริยากูเล่าว่าผาสุดลูกเต้าแล้วจะเลออย่าอำอือจ้าอยู่รีบปอกมาสู่ปันกูตีนั่นใจแกว่นใจก็รีบสะใสพายผ่านด้วยเร็วปันไววองกันไปรอดห้องเกหาหันพระลิยานุ่มเนาแห่งตันเจ้าสิทธิก็ยังอยู่ดีจะควายบ่ยังผ่าสูตรเอื้องอ้ายฉันได้จริงเร็วไวบ่จ้ารับหวยหน้ารีบหวยหน้าปิกขึ้นมาแล้วใครจะกะอูเอิ้นฮือเก็บพ่อเศรษฐีตามมี
ปู่เศรษฐีผู้ใหญ่ฟังเสียงไข้สุดปลายก็รีบผันผายไปไหวซึ่งเต้าไทยบัดเดียวแล้วรีบเร็วปิกปอกสู่ยังที่อยู่เรือนตนใจเววนต่ำก้อยจิงเรียกคานค้อยตาสีชื่อนางการลีมาใกล้จกเงินออกไว้ปอปันแล้วยกยืนปันต่อหน้าว่ามึงอย่าจ้าบัดเดียวจุงรีบเร็วเตียวต้องไปไขว้ห้องปาลาใครว่าจะถามข่าวไปตัวด้าวเวียงใจกันเรือนใดนั่นใส่ผาสูตรลูกใดเป็นปอดใจแต่ยามเมื่อเจ้าตลาบต่อเต้ายามวันจุ่งเอาเงินคำปันกาใหญ่ซื้อได้นำมากันเศรษฐีจะเสียงขาดนางผู้ฉลาดตาสีก็รีบหนีด่วนเอาไปเสาะถามข่าวขี้ยาตามกี้หาน้อยใหญ่ตั้งที่ใกล้และไกลบ่นานเต้าใดก็ไปรอถึงที่จอดกี้หาแห่งใจอนาถาตกถอยผู้หันเด็กน้อยคำใจอันหมูมาหลายเวทไก่ตีของขี้เยื่อใหญ่แดนไก่นำมาไว้เลี้ยงด้วยใจไฟผ่านนี้นางตาสีหูข่าวใจชื่นยาวนำนาจิงเอาเงินขาก้าใหญ่ออกไทยซื้อไว้บัดเดียวแล้วก็รีบปอกเหลียวขึ้นสู่ยังที่อยู่เกหาเอาเด็กขานั่นเล่าฮือเกปอเศรษฐีก็ไม่อันแลนาโกสัมภีเศรษฐีมีกรรมมักมึกในใจว่ากันเมียเตรียมใจหนอนเน่าผาสูตรลูกเต้าบุญมีเป็นนารีอ่อนน้อยก็จักเอาเป็นกู้ห้อยแป่งปันกันเมียมันนั่นใส่ผาสูตรใดลูกพุทธาเอาเด็กขานี่มาไปฆ่าฮือความหน้าเป็นเพปู่เศรษฐีบาปใบขันนิ่งไข่เล่าในใจจริงฮือคนในขาดใจนำไปเลี้ยงไว้ตามปึงก็มีอันแหละนาถัดไปไปแน่บ่เนินจ้าวันอันนาหลายวันเมียเตรียมขวัญผู้เฒ่าก็พาสูตรลูกเต้าปีนปดใจรูปกิ่งพายล้วนท้วนบ่ขาดล้วนอันใดปู่จังไลบอดใบก็คึดไข่ไปมาว่ากันเด็กเนื้อขากำพาจากต่างหน้าพงพันอันเราเอามันมาเลี้ยงไว้บ่ได้มรณาลูกของเฮานี่เล่าจักได้เป็นเจ้าเศรษฐีพับปุรีใหญ่กว้างไอ้บ่อแองเตรียมตันควรรีบปั่นสั้นส่องหายังจ้องอุบายเพื่อหือมันตายหมุบมู่บ่ได้อยู่เหมือนไปกันขั้นนิ่งในเมียนจอดเท่าใบบอดเสียทีก็เรียกตาสีแกว่นใจมาอยู่ใกล้สับปันแล้วไข่ปันบอกเล่าว่าวันพวกเจ้ายามง่ายจุงเอาเด็กชายนี่ใส่ไปวางไว้ที่คอกวัวอยู่จิ้มข้างเด่นนายามงัวนำนาใหญ่น้อยนับหลายร้อยหลายปานอยู่ยัดกันออกคอกพองต้นเต้นออกสะสนเตียงย่ำเด็กน้อยฮือกาดก้อยมะละนาไปก็มีด้วยพระกานดังกล่าวมานี่แหละนะนิธิตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังสามาวันดีผูกทวนสีก็บังคมสมเรตสดี
ที่อาตมาได้เตตเตสนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือสามาวดีก็จบลงไปพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความฮึกพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังแบบย่อๆหลังจากที่นายโกหาลิกะมีความอิจฉาในหมาของนายโคบาลที่เลี้ยงไว้นายโกหาลิกะก็ได้สิ้นใจตายจิตตวิญญาณก็ไปสิงสถิตอยู่ในต้องหมาเมื่อมาถึงกำหนดคลอดก็เกิดมาเป็นมาปูตัวเดียวเป็นลูกตนแสดงว่าหมาแม่ตัวนี้คลอดลูกออกมามีลูกตัวเดียวส่วนมีลูกตัวเดียวก็ได้เลี้ยงไว้อย่างดีเลี้ยงไว้อย่างดีส่วนพระคุณเจ้าที่มาเกยมาบิณฑบาตถึงวันถึงวันที่บ้านนายโคบาลก็เอาอาหารฮื้อแก่หมาแก่ลูกหมานี่เป็นประจำก็เลยมีการผูกพันกันระวังหมากับพระคุณเจ้า ตนนี้นายโคบาลว่างๆก็ไปอุปถากพระคุณเจ้าที่อยู่ในป่าก็ป้าหมาไปตัวลงหมาตัวนี้ก็มีความผูกพันกับพระชุนเจ้าตลอดมาระหว่างพระปัจเจกเจ้ากับหมาน้อยมีความฮักมีความผูกพันกันมีวันหนึ่งพระปัจเจกเจ้าตนนี้มาบอกนายโคบาลว่าจงอุปถากจงได้มาอุปถากข้าเนอะไปสู่ป่าระหว่างนายโคบาลกับหมาก็ไปอุปถากพระคุณเจ้าในป่าวันละสองครั้งตึงเจ้าตึงเพนตึงเจ้าตึงเพนอาหารเจ้าก็ไปส่งอาหารเพนก็ไปอุปถากอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวหลังจากนั้นมานายโคบาลก็บอกพระคุณเจ้าว่าบางวันนี่ข้าบ่ได้มาก็จะฮื้อหมามาแตนนะฮื้อหมามาแตนหมาเป็นผู้มาฉลาดลูกหมามาแตนมานิมนต์พระคุณเจ้าไปบิณฑบาตที่บ้านพ่องนี่เป็นทีนี้หลังจากหมากับพระประเจกเจ้านี่มีความผูกพันกันและสุดท้ายมาพระคุณเจ้าก็บอกว่าจะไปย้ายไปอยู่ที่อื่นจะย้ายไปอยู่ป่าแฮมตี้หนึ่งหลังจากนั้นพระคุณเจ้าก็สยองสานขึ้นไปบนอากาศเพื่อย้ายไปประจำแฮมตี้หนึ่งหมามีความผูกพันกับพระคุณเจ้าพอจนสุดใจพอจนสุดสายตาหุ่นสุดท้ายลวดใจแตกตายหมาโน่นนี่ตายแตกตาจะใจจิตใจผูกพันกับพระคุณเจ้าหรอเลยสยบตายไปในขณะที่กึดถึงแต่พระคุณเจ้าถือว่าจิตใจผูกพันจิตใจกึดในทางที่ดีมาตัวนี้ลูกมาตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเตี้ยวบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นตาวติงสาเนาะแสดงว่ากึดดีดังที่ได้บอกตอนแรกว่าจิตเตอสังกิเลเถสุขติปฏิกังขาผู้ใดกึดดีย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นตาวติงสามีนางกัญญาเป็นภริวารก็เนาะโอ้โดยบุญกุศลที่ได้อุปถากพระคุณเจ้าได้ส่งเข้าป่าอาหารได้ใส่บาตรพระคุณเจ้าโอ้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นตาวติงสาบุญเกาะวันมีจึงได้นามว่าโคสะเทวดาเทวบุตรนะลูกหมาคนนี้ไปเกิดในเป็นเทวบุตรเทวดามีชื่อว่าโคสะเทวบุตรต่อมาโคสะเทวบุตรอยู่บนสวรรค์พอสมควรได้ลงมาปฏิสนธิในท้องของนางผู้มีกำลังคนหนึ่งนางผู้มีมันพ่อแม่กำลังแม่กำลังคนนี้ผู้นั้นเป็นคนทุกข์คนยาก
คลอดออกมาแล้วแม่ก็อู้บ่มีหยังมาเลี้ยงบ่มีหยังมาเลี้ยงเนี่ยแม่ทุกข์ยากก็เลยเอาไปวางไว้ที่กองขี้เยื่อหรอโอ้กองขี้เยื่อเอาไปวางไว้ที่กองขี้เยื่อโอ้หมาสัตว์ต่างๆไปหันก็บักก้าเยี่ยอย่างใดๆเลยเพราะละอ่อนคนนี้เป็นหมามาก่อนหมาสัญชาตญาณหมามันหูเอ้ยมันหูว่าละอ่อนคนนี้เมื่อก่อนเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเหมือนกันเขาเลยมันยืนเวทเฝ้ากันหรอกตึงหมาตึงแมวตึงนกมาหันใส่กุมารคนนี้ที่นางคนนั้นเอาไปวางไว้ที่กองขี้เยื่อดีนี้มีคนตุกยากคนหนึ่งเห็นมะมาหันเข้าใส่เด็กชายคนนี้เอาไอ้อย่างกันน่ะมาแมวก็มาเวทมาหวันกันอย่ามาหันสักหน่อยอุ้มเอาไปเลี้ยงอุ้มเอาไปเลี้ยงทีนี้ขอกล่าวย้อนถึงเศรษฐีในเมืองโกสัมพีว่าไปหันไปดูหมอโหราทักทายว่าท่านบัดนี้บ้านเมืองจะเกิดเลือดจะเกิดเป็นเลือดเนื้อจะเกิดความเดือดร้อนจะเกิดความแห้งแล้งจะเกิดเดือดร้อนในบ้านในเมืองเน้อเฮ้ไปหาละอ่อนที่เกิดในวันนี้ไปเกิดละอ่อนวันนี้มาเป็นตัวแทนของท่านเน้อจะเป็นเศรษฐีต่อไปละอ่อนที่เกิดในวันนี้เป็นละอ่อนที่เป็นผู้มีบุญญาบารมีเน้อทีนี้ป้าเศรษฐีก็ว่าแม่ภรรยาของตนก็มีต้องอยู่ก็มีต้องอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดวันนี้แต่ไปเกิดวันหลังยังบันถึงกำหนดคลอดเต้อแต่ทางที่ดีต้องฮือตาสีไปเสาะไปหาละอ่อนที่เกิดในวันนี้จะเป็นละ อยู่ที่ไหนก็ตามเศรษฐีก็เอาคำปันหนึ่งฮือแกนางตาสีไปไล่ถามหมู่บ้านต่างๆว่าใครที่เกิดในวันนี้ขอแลกซื้อเอามาในคำจำนวน 1,000 บาท1,000ที่ไปปะใส่ผู้ทุกข์ยากที่เอาละอ่อนไปเลี้ยงไว้อะที่ไปปะใส่กองขี้เยื่อนั่นน่ะที่เกิดที่แม่เกิดมาทุกยากเอาไปวางไว้กองขี้เยื่อไปปะคนทุกคนยากก็อู้ดีอกดีใจได้คำพันเป็นปันนี่น่ะเลยไทยเอาละอ่อนนั้นที่เกิดในวันนั้นเอาป้าเศรษฐีก็แลกเอาไปป้าเศรษฐีก็เอาไปเลี้ยงดูไว้อย่างดีป้าเศรษฐีก็เอาไปเลี้ยงไว้อย่างดีเพื่อจะได้เป็นบุญญาบารมีฮัลโหลภาษาเจ้าโอ้โทรมาจากไหนโอ้แม่น้อยบ้านตาโทโอ้โอ้กำลังทำยังมาจบเน้อเดี๋ยวโทรมาใหม่เน้อฟังจะไปตักบาตรไปก่อนเน้อไปรำไปทำบุญก่อนเด้อเจริญพรเจริญพรโอ้แม่น้อยเพื่อนจะไปตักบาตรฟ้าโทรมาให้ก่อนขอบคุณเจริญปอนเด็กน้อยคนนั้นเอามาเลี้ยงไว้อย่างดีทีนี้ปลายหลังพ่อจะตายญาติโยมทั้งหลายโอ้แม่เมียเกิดมาน่ะเมียก็เกิดมาหลังจากบัดใจเกิดมาวันนั้นถ้าเกิดหลังกว่านั้นจะเป็นกาลกิณีเหมาะพอดีเมียของเศรษฐีคนนั้นเกิดมาเป็นพ่อชายเป็นพ่อชายโอ้เศรษฐีคนนั้นก็เลยเอาละถ้าเกิดมาเป็นแม่ยิงจะเอามาเป็นคู่ครองของละอ่อนที่ไทยซื้อมานี่ที่นี้เกิดเป็นพ่อชายเนี่ยจะเป็นกาลกิณีต่อบ้านต่อเมืองก็เลยใจตาสีตาสีขาดใจเอาไปวางไว้ที่คอกงัวเนอะพวกนี้จ
จ้างัวมันก็จะออกมามันก็ย่ำละอ่อนคนนี้มันก็จะตายไปสิ้นใจตายไปทีนี้นางตาสีก็ทำตามทุกอย่างทำตามทุกอย่างที่ป้อสิทธิใจขึ้นไปทีนี้เมื่อเอาไปเอาละอ่อนนั้นไปวางไว้งัวก็บ่ย่ำงัวเป็นหัวหน้ากอกมาควบไว้งัวก็ควบไว้บ่ฮือไปได้ละอ่อนนั้นได้รับอันตรายจนงัวทุกออกไปทุกตัวทุกตัวออกไปหมดเรียนอย่างใดเนี่ยนางตาสีมารายงานฮือกับต่อป้อสิทธิเด็กคนนั้นรอดตายเอาวางแผนแฮมวางแผนแฮมครั้งหนึ่งเพื่อจะกำจัดหาว่าลูกคนนี้จะเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองที่บัจใจเกิดในวันที่หมอโหนเปิ้นทักทายมาเอาวางแผนว่าวันพวกนี้ได้ทราบข่าวว่าจะมีล้อเกวียน500เล่มน่ะจะเดินผ่านหนทางเนี่ยฮื้อนางตาสีเนี่ยเอาละอ่อนคนนี้ไปวางไว้ที่หอยเกวียนที่หอยเกวียนที่กลางหนทางเนอะเมื่อเกวียน500เกวียน500ผ่านมามันก็จะบดขยี้ละอ่อนคนนี้เหลวแหลกไปนี่บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เด็กน้อยลูกป้อเศรษฐีคนนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่จะมีบุญญาปารมีหรือว่าจะสิ้นใจตายด้วยล้อเกวียน500เล่มนี้ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสามาวดีตอนที่5เป็นลำดับต่อไปเอาละปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992เวลาที่เหลือนี่ประมาณ 7-8 นาทีเวลาที่เหลือนี่เป็นประมาณ 7-8 นาที0812898992เมื่อกี้แม่น้อยเปิ้นฟ้าวโทรมาทั้งที่อาตมาก็ยังอู้อยู่เปิ้นฟ้าวจะไปใส่บาตรก็ดีละเป็นบุญเป็นกุศลก็ยังมีจิตยังมาฮือกำลังจิตกำลังใจขอขอบคุณอนุโมทนาเจริญปอนหลายชาพระคุณเจ้าสังเห็นเน้อแม่ยังก็นั่นเหลือนเป็นเจ้าวังเหนือลำปางเจ้าฟังชัดเจนนี่เนาะที่วังเหนือเนาะแม่น้อยแม่เหลือนเนาะเจ้าชัดเจนเด็กเจ้าฟังขึ้นเก้าสิบเจ้าโอ้ขึ้นเก้าสิบเบียงปะเป้าเอ้าดีบุญรักษาขอบคุณสถานีแล้วทำไมใจพระคุณเนอขอบคุณเนอไม่เลื่อนแสนต่อเจริญปอนนักการเจ้าโทรมาจากไหนจากอำเภอหางดงเจ้าโอ้หางดงก็ฟังชัดเจนโอ้หางดงบอกเคยโทรมานี่หางดงอะผมนำสังขารไปหยุดเลยเจ้าโอ้ดีอยู่บ้านอย่างหางดงเนี่ยคือบ้านสันทรายเจ้าสันทรายอยู่อําตําบลอย่างสันทรายเนี่ยตําบลหนองเกี่ยวเจ้าโอ้หนองเกี่ยวตั้งแม่ศรีสุพรรณบ่เนาะเจ้าแม่วัดสุพรรณเจ้าแม่ใกล้ๆกันนะเจ้าโอ้แม่วัดศรีสุพรรณท่านวัดศรีสุพรรณนี่เป็นมีอายุเท่าเดียวกันเนอะเจ้าคุณรองอําเภอนี่นะว่าผ่อนดีขนาดเจ้าฟังไปเรื่อยๆเนอะท่านจะเต้นทุกวันจันทร์กันเจ้าทุกวันจันทร์เวลา6โมงถึง7โมงเนอะฟังไปเรื่อยๆเนอะมีทุกวันมีทุกวันมีตนอื่นเต้นอยู่ทุกวันแต่อาตมานี่เต้นเฉพาะวันจันทร์6โมงถึง7โมงผ่อนดีเจ้าโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะได้ฟังหูเจ้าโอ้ดีแล้วเป็นคติสอนใจสาธุบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไว้สาธาทวัคูแม่อุ้ยอินฟังมาช่วยเรดิโอนะแม่อุ้ยอินเสมอมืดฝนดังนั้นนะทวัคูพายุเข้าเนอเจ้าพายุนี่ชื่อว่ายางงี้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 
เป็นชื่อเป็นชื่ออย่างกับโมตั้งพวกต่างประเทศป่ะจ้ะตั้งเอาเนี่ยมาใช้เมตตาแล้วก็อันมันฝนมันจะตกธรรมดาเนาะทั้งประเทศจะรอบสองอะไรนะเนาะเวียดนามนี่แห่งขนาดเนอะจ้ะเข้าวันเริ่มเข้าไทยเมื่อบ่ายเมื่อวานนี่ละไทยตกตกตั้งใดโมนะขอบคุณเนอะเจ้าเป็นกำลังใจท่านพระครูอยู่นะเจ้าบุญมันทุ่งเรดิโอสักเจ็ดเจ้าโอ้เจริญบุญรักษาเจริญปอนไวสาบารมีธรรมครับผมโอ้น้องเบลกะวัง 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมครับโอ้วัดไฟวัดฝ่ายหินเพื่อนยังถ่ายทอดอยู่เนาะถ่ายทอดอยู่ครับวันนี้ไวไฟหินเปิ้นถ่ายทอดปกตินี่เปิ้นตัดไปปกตินี่เป็นรายการของตู้ลุงครับตู้ลุงให้อย่าติดขัดซะนะครับอ๋อตู้ลุงวัดวังสิงห์คำเนาะครับจะได้ให้วันนี้วันนี้เปิ้นรับสัญญาณของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอขอบคุณคลื่น 104.50 ขอบคุณนะน้องเบลเด้อน้องเบลครับผมขอบคุณขอบคุณสถานีวัดฝ่ายหินตัวเนื้อเจริญปอนไหว้สาเจ้าฐานพระครูเมย์บัวลอยบางตุ๊กก็สวัสดีจูบตัดก็อำเภอแม่สวยเจ้าโอ้ที่แม่สวยก็ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนฟังกวนจักนะเจ้าตะโก้แม่สวยเจ้าไกลไกลจากสามแยกแม่สวยก็ไก่เจ้าจากเนี่ยลงเวียงปะเป้านี่มาคำเดียวก็ถึงแล้วเจ้าโอ้ไก่ไก่ตังเพเจ้าโอ้อย่าไก่ไก่อำเภอเวียงปะเป้าเพเจ้าเจ้าฟังตลอดเนื้อเจ้าบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อไปวัดก็บ่ได้อะเจ้าท่านก็โอ้โหเดี๋ยวนี้อยู่บ้านฟังได้สบายเนื้อเจ้าฟังตั้งแต่ปีตะปีมาแล้วเจ้าใจผูกพันในศีลในธรรมฟังน้ำฟังธรรมอยู่บ้านก็ได้บายสบายนั่งฟังยืนฟังบางห้องเปิ้นก็ป่วยติดเตียงฟังก็สะดวกสบายดีเนอะธรรมะลุกถึงบ้านถึงจองทุกเจ้าเปิ้นบริการคือเผยแผ่ไปถึงบ้านถึงจองถึงที่นอนโดยเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขตุอนุโมทนาบุญโดยเนอะจะเริ่มปอนจะเริ่มปอนไหว้พระเจ้าท่านโอ้แม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงฟังท่านพระครูเจ้าโอ้ฟังตั้งแต่ห้าโมงมาแล้วเนาะเจ้าโอ้ดีแล้วแม่อุ้ยตื่นกี่โมงนี่จัดเจดีแม่อุ้ยสี่ขี้อะตื่นตีสี่โอ้รับดีก่อนรับดีแล้วก็วัดตื่นตีสี่ก็เตี้ยเลยโอ้รับดีโอ้ขอบคุณแม่อุ้ยหลงเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าว่าใหญ่เจ้ากำลังเจริญปอนนักการเจ้าพระอาจารย์โทรมาจากไหนจะโทรมาจากลำปางเจ้าลำปางนี่บ้านอย่างนั้นแม่นะมีบ้านดงเจ้าบ้านดงชัยเจ้าดงบ้านดงชัยอำเภออำเภอเจ้าอำเภอเมืองเนาะฟังจากวัดวัดบุญยวาสโอ้มีสถานีเดียวที่ลำปางในที่วัดบุญยวาสโอ้เป็นบุญเป็นกุศลโอ้ได้ฟังแม่ฟังท่านเจ้าละโอ้ดีละวันนี้อาจารย์วันนี้สองรอบเนาะได้สองช่วงวันนี้มาแทนท่านพระครูอภิวัฒนวิคุณเปิ้นรีบไปงานวางศิลาฤกษ์ที่พุทธมณฑลวันนี้สมเด็จหนเปิ้นมาวางศิลาฤกษ์ที่พุทธมณฑลอยู่ในอำเภอเดียวของท่านพระครูอภิวัฒน์นั่นแหละจำเป็นจะต้องไปช่วยดูแลท่านในฐานะที่เป็นรองอำเภอต้องมีเป็นไปเจ้ากี้เจ้าการไปต้องไปดูแลจำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในถิ่นเดียวกันก็น่าหันใจโอ้อาตมาขอบคุณเนอะโอ้ขอสายสุดท้ายเจริญปอนเจ้าสาธุเจ้าโทรมาจากไหนเวียงหนองล่องเวียงหนองล่องแม่น้องกันเจ้าแม่น้อมเออจำได้อยู่แต่เออมันต้องบอกว่าใครมีภัยนะที่เวียงหนองล่องอ่ะเจ้าตัดจางอ่ะเออวันนั้นไปอันชกบ้านนั้นไม่กุ้งหน่อยอ๋อ
ป่านนี้ถ้าอย่าแม่แล้วอีน้องไปกันเจ้าอาเมนเพราะว่าหลานเคยไม่ห้ามเจ้าเซลไปก็จบก็น้อยอย่างนั้นน้อยเล็กแก้วอีกะเจ้าก่ายบ้านโอ้ข้ามสะพานบ้านว่าจะหมูว่าโอ้อันนี้พี่น้องว่าอันให้อาจารย์สังวรอีกอันก็ต้องอย่างเจ้าจะแวะไอ้กัมโอ้แวะก็ได้ไปเป็นคนหลายโอ้ดีละเดี๋ยวขอบคุณเนอะเจ้าหันแล้วฮุตตี้แล้วคนเนี้ยเออดีนะมามีโอลาดมาแวะแม่แอวเนอะเจ้าแสนคุณนะดีมีสุขอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองปิดไปก่อนก่อยปะกันในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภขอขอบคุณแม่จันทร์สมใจปัญญาเนอที่ทักทายมาทางเฟซที่ทักทายมาทางเฟซทางเฟซทางไลน์ที่สายสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมีภาษาอังกฤษแถมอันนี้โซเฟอร์ก็ทักทายมาโซเฟอร์ไอ้นง อยู่เมกาก็ทักทายมาขอบคุณศรัทธาสาธุชนทั้งใต้จึงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภมิมาก้าขึ้นคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันจุกุจุคนอายุวันโนสุขังภละถึงชายขาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายลุงมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำนี